สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำเกี่ยวกับกองทัพของฟรีเซอร์ว่ากองทัพของฟรีเซอร์เนี่ยมันมีใครกันบ้างนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เอาเฉพาะคนที่เราพอทราบเรื่องราวหรือว่าพอเห็นในเนื้อเรื่องดราก้อนบอลนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่เอาพวกพ่อฟรีเซอร์หรือว่าตระกูลของฟรีเซอร์คนอื่นมานะเพราะว่าพวกนั้นก็นับว่าเป็นญาติกันนะก็คงจะไม่ได้แบบว่านับว่าอยู่ในกองทัพแบบเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะพอลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับจะมีใครกันบ้างมีคนที่คุณรู้จักหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาที่คนแรกเลยนะครับก็คือซาบอนระดับแม่ทัพแห่งกองกำลังฟรีเซอร์นะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้1ขั้นนะครับก็ร่างแรกของแกเนี่ยโคตรจะหล่อเลยจนบลูม่าเนี่ยแสนจะลงไหลนะครับแต่ว่าร่าง2เนี่ยก็จะดูน่าเกลียดนิดนึงนะครับสำหรับซาบอนเลยเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงนะครับมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็แปลว่าส้มโอมาที่คนต่อไปนะครับโดโดเรียนะครับแม่ทัพตัวสีชมพูนะครับระดับแม่ทัพแห่งกองกำลังฟรีเซอร์นะครับโดยโดโดเรียเนี่ยมันมาจากคำว่าดูเรียนหรือว่าทุเรียนนะครับที่คนไทยชอบกินนั่นแหละมาที่คนต่อไปนะครับคุยกีวีหรือว่าคุยนะครับก็แล้วแต่จะออกเสียงแล้วกันนะครับเพราะชื่อเขาเนี่ยมันออกได้หลายเสียงมากๆเลยเขาเป็นทหารนะครับระดับแนวหน้าแห่งกองทัพของฟรีเซอร์นะครับโดยคุยเนี่ยมาจากผลไม้นะครับที่มีจากคำที่แปลว่ากีวีนั่นแหละครับมาที่ต่อไปนะครับหน่วยรบกีนิวหน่วยรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่ากีนิวเลยเนี่ยมันเป็นคำนะครับพ้องเสียงนะครับมาจากคำว่านมและก็หน่วยรบนี้เลยเนี่ยชื่อทุกคนของหน่วยนี้นะครับมีส่วนประกอบของนมหมดเลยมาที่คนแรกเลยนะครับกัปตันกีนิวนะครับหัวหน้าหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับสำหรับกีนิวก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับมันมีคำนะครับที่มีความหมายที่แปลว่านมมาที่คนต่อไปนะครับชีฟนะครับสมาชิกหน่วยรบกีนิวโดยชีฟนะครับมาจากคำว่าชีฟนะครับซึ่งชีฟแน่นอนเลยว่ามันมีส่วนประกอบของนมนะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยรบกีนิวมาที่คนต่อไปนะครับบัตเตอร์สมาชิกหน่วยรบกีนิวนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนบอกเองเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเร็วที่สุดในจักรวาลนะครับด้วยความเร็วของแกนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆของหน่วยรบกีนิวนะครับโดยบัตเตอร์นะครับก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่าบัตเตอร์นั่นแหละครับที่แปลว่าเนยก็เนยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำมาจากนมมาที่คนต่อไปนะครับรีคูมตุ๊ดแสนน่ารักนะครับสมาชิกหน่วยรบกีนิวนะครับโดยรีคูมเลยเนี่ยมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าคุริมุนะครับที่แปลว่าครีมมาที่คนสุดท้ายนะครับของหน่วยรบกีนิวนะครับกาโดนะครับสมาชิกหน่วยรบกีนิวมีความสามารถด้านพลังจิตนะครับสำหรับชื่อของกาโดเลยเนี่ยมันมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยคำภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือโยโกรุโตะซึ่งมันก็แปลว่าโยเกิร์ตนะครับก็แน่นอนแหละว่าโยเกิร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งของนมเหมือนกันนะครับก็หน่วยรบนี้เลยเนี่ยก็เป็นหน่วยรบที่เกี่ยวกับนมหมดเลยมาที่ส่วนต่อไปเนี่ยจะเริ่มงงกันแล้วเพราะว่ามันจะมีทั้งส่วนของดราก้อนบอลซูเปอร์บ้างหรือในเดอะมูฟวี่บ้างนะครับแต่ว่าผมก็นับเป็นลูกน้องฟรีเซอร์หมดเลยนะพวกนี้นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะครับซอเบตนะครับผมว่าคนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะจำได้นะครับผู้บังคับประชาการแห่งกองทัพภาคที่3นะครับซอเบตเนี่ยก็คือเป็นไอศกรีมชนิดหนึ่งนะครับโดยเขาปรากฏตัวครั้งแรกเลยนะครับใน The Movie Dragon Ball Z Resurrection F นะครับหรือว่าการมาทวงแค้นนะครับของฟรีเซอร์นะใน Dragon Ball Super ก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับสำหรับคนนี้เลยเนี่ยก็เป็นคนนะครับที่ว่าทำให้โกคูตัวเป็นรูนั่นแหละครับถ้าใครยังจำกันได้มาที่คนต่อไปนะครับทาโกมานะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับเขาคือทหารระดับแนวหน้าแห่งกองทัพภาคที่3นะครับที่กัปตันกีนิวนี่แหละสลับล่างไปนะครับโดยชื่อของทาโกมาได้เนี่ยมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับมาจากคำว่าทามาโกะนะครับซึ่งก็แปลว่าไข่นะครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยในเดอะมูฟวี่ดราก้อนบอลเซตนะครับก็ภาคเดียวกับที่ซอเบตปรากฏตัวนั่นแหละครับก็คือการมาทวงแค้นของฟรีเซอร์มาที่คนต่อไปนะครับชิซามินะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับตัวเขาจะแดงๆแล้วก็มีเขาเหมือนควายหน่อยนั่นแหละครับก็เป็นทหารระดับแนวหน้านะครับแห่งกองทัพภาคที่3เหมือนกันนะครับโดยชื่อของชิซามิเลยเนี่ยมันมาจากคำนะครับที่แปลว่าซาชิมินั่นแหละครับซึ่งซาชิมิอย่างที่เราทราบนะครับมันเป็นอาหารชนิดนึงนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกในมูฟวี่นะครับ Dragon Ball Z การมาทวงแค้นของฟรีเซอร์เหมือนกันเลยมาที่คนต่อไปนะครับคนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาปรากฏตัวในมังงะตอนพิเศษ Battle of God นะครับก็คือการามานะครับรองผู้บังคับประชาการแห่งกองทัพภาคที่3นะครับโดยชื่อของการามะเลยเนี่ยก็คือเป็นพืชสมุนไพรชนิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับในมังงะตอนพิเศษ Battle of God
มาที่คนต่อไปนะครับหลายคนก็น่าจะยังพอจำเขาได้นะครับก็คืออาโบะนะครับทหารชั้นแนวหน้านะครับซึ่งเป็นพี่น้องกับกาโดนะครับโดยชื่อของเขาเนี่ยมาจากคำว่าอะโวคาโดนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในดราก้อนบอลโยซงโกคูแอนด์ฮิตเฟรนด์รีเทิร์นนะครับโดยมันเป็นตอนพิเศษนะครับที่ทำมาฉลองนะครับถ้าใครหลายคนยังพอจำกันได้มาที่คนต่อไปนะครับกาโดนะครับทหารชั้นแนวหน้านะครับซึ่งเป็นพี่น้องกับอาโบะนะครับชื่อเนี่ยมาจากคำว่าอะโวคาโดนะครับก็ชื่อเหมือนกันเลยก็สองคนนี้เป็นพี่น้องกันไงมันก็ชื่อมาจากความหมายเดียวกันนะปรากฏตัวในตอนเดียวกันนะครับเป็นตอนพิเศษเหมือนกันเลยมาที่ต่อไปนะครับเรามาถึงทหารชั้นตัวประกอบในเรื่องดราก้อนบอลกันบ้างดีกว่านะครับก็คือเป็นทหารในกองกำลังฟรีเซอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวประกอบนะครับก็คือคนแรกเนี่ยอาพูรุนะครับซึ่งอาพูรุเนี่ยเป็นทหารตัวประกอบนะครับชื่อมาจากคำว่าแอปเปิลนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในมังงะดราก้อนบอลตอนที่250มาที่คนต่อไปนะครับนับเพิลนะครับหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะว่านับพูโรทหารตัวประกอบเหมือนกันนะครับโดยชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันมีความหมายว่าบินาปุโรซึ่งมันแปลว่าสับปะรดนะครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในมังงะดราก้อนบอลตอนที่253นะครับมาที่คนต่อไปนะครับออริเอนต์นะครับทหารตัวประกอบเหมือนกันปรากฏตัวเฉพาะในเวอร์ชันแอนิเมะเท่านั้นนะครับก็ชื่อมาจากคำว่าออริเอนต์ที่แปลว่าสีส้มนั่นเองนั่นแหละครับมาที่คนต่อไปนะครับบานานทหารตัวประกอบเหมือนกันนะครับมีเฉพาะในแอนิเมะเท่านั้นนะครับชื่อเนี่ยมาจากคำว่าบานาน่าที่แปลว่ากล้วยมาที่คนต่อไปนะครับซุยทหารตัวประกอบนะครับมีเฉพาะในแอนิเมะเหมือนกันชื่อมาจากคำภาษาญี่ปุ่นนะครับมาจากคำว่าซุยกะซึ่งแปลว่าแตงโมนะครับมาที่คนต่อไปนะครับบลูเบอร์รี่นะครับทหารตัวประกอบนะครับที่ชื่อโคตรจะน่ารักเลยนะมีเฉพาะในแอนิเมะเท่านั้นนะครับชื่อก็จะความหมายตรงตัวเลยว่าบลูเบอร์รี่นะครับมาที่คนต่อไปราสเบอร์รี่ทหารตัวประกอบนะครับมีเฉพาะในแอนิเมะเหมือนกันนะครับชื่อเนี่ยมันมีความหมายตรงตัวเลยว่าราสเบอร์รี่แล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะครับนาโมทหารตัวประกอบนะครับมีเฉพาะในแอนิเมะเหมือนกันนะครับชื่อของเขาเนี่ยมาจากคำว่ากัวคาโมกัวคาโมเล่เนี่ยมันเป็นอาหารเม็กซิโกนะครับซึ่งเป็นอาหารเม็กซิโกชนิดหนึ่งนะครับที่ชาวเม็กซิกันเนี่ยเขาชอบใช้กันหรือว่าชอบกินกันนั่นแหละเรามาดูในฝั่งนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องดราก้อนบอลบ้างดีกว่านะครับที่อยู่ในกองทัพของฟรีเซอร์นะครับมาที่คนแรกเลยนะครับมาลากะนะครับหมอและนักวิทยาศาสตร์แห่งกองทัพนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะดราก้อนบอลนะครับตอนที่246นะครับแล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะครับแทนท่อหมอและนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับแห่งกองทัพของฟรีเซอร์นะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะในเวอร์ชันแอนิเมะเท่านั้นนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นกองทัพหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในกองกำลังของฟรีเซอร์ซึ่งถ้าใครได้ดูตัวอย่างของ Dragon Ball Super The Movie ภาคใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายคนเนี่ยที่เข้ามามากเลยนะในกองทัพของฟรีเซอร์นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยจะมารีวิวทีหลังนะครับก็ขออยากจะรู้เรื่องราวของเขาแบบเต็มๆกว่านี้นะครับสำหรับคนที่ว่ามาเพิ่มนะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับกองกำลังของฟรีเซอร์จริงๆมันจะมีกองกำลังของคูลเลอร์ด้วยนะหรือว่ากองกำลังของราชาโคนะครับแต่ว่าวันนี้มาในหัวข้อกองกำลังของฟรีเซอร์เราก็จะเอาเฉพาะที่เป็นลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับจริงๆเนี่ยในอนิเมะมันยังมีอีกมากมายเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักชื่อใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นบางตัวละครผิดไปหรือว่าภาษาอังกฤษบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเคยดูมาบ้างเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับถ้าชอบฟิกเกอร์ Dragon Ball หรืออะไรที่เกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับเป็นสินค้าสามารถติดต่อได้ในแฟนเพจหรืออยากจะดูรีวิวนะครับก็ดูได้ในแฟนเพจเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะทำเกี่ยวกับ Dragon Ball ทั้งหมดทั้งมวลเลยฝากไว้ด้วยละกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ